ป่าหันศาตอนรักป่ารักสัตว์ตอนที่สองฮั่นแหน่ฮั่นแหน่หนูขวัญนั่งทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆเหรอจ๊ะจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวไปจ้าหนูขวัญกำลังดูรูปในหนังสือสัตว์ของตาอยู่นี่ไงจ้านะจ้านี่ไงไหนไหนโอ้นี่มีรูปสัตว์ป่าหลายชนิดแม่สีสันสวยงามด้วยจ้าหนูขวัญนะชอบกวางน้อยน่ารักแล้วนี่ก็มีรูปเสือตัวใหญ่น่ากลัวด้วยเออใช่นี่แหละเขาเรียกว่าเสือโคร่งที่ตอนนี้ในป่าบ้านเมืองเรานี่มีเหลือน้อยลงทุกทีแล้วอ๋อเสือน้อยลงเพราะป่าน่ะถูกทำลายไปเยอะอย่างนั้นดิแล้วก็ถูกคนใจร้ายนะจับไปขายด้วยหรอใช่ใช่มีพวกลักลอบล่าเสือไปขายบางก็เอาหนังหรือว่าเอาหัวนี่มาประดับบ้านแม่อย่างนี้นะถ้าจับได้นี่ต้องลงโทษให้เข็ดหลาบเลยใช่ใช่ใช่อย่างในประเทศจีนนะเขามีการกำหนดเอาไว้เลยว่าผู้ที่ลักลอบฆ่าหรือว่าล่าแล้วก็จำหน่ายเสือโคร่งนะมีโทษสูงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตใช่นะแม่ดีจังเลยจ้ะเอ๋เราบ้านเราล่ะจ้ะเนี่ยมีโทษหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันไม่หนักนี่นะแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญนะช่วยกันอนุรักษ์เสืออย่างกำหนดในป่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์เสือโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เสือในป่าประเทศเราน่ะสูญพันธุ์ไปรักป่ารักสัตว์ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ให้มีสัตว์คู่ป่าตลอดไปสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 18:20 นาทีค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงขอสทบ FM Stereo Multiplex 102 MHz เกียรติกายกรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการครอบจักรวาลดำเนินรายการโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมไปถ่ายทำรายการมหากรรมเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมซึ่งจะมีงานตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงวันที่11กุมภาพันธ์ตรงกับวันชิวอิตและก็ตรงกับวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดซุ้มประตูชัยนาทาวที่ด้านเยาวราชครับเมื่อวานนี้ผมไปถึงนครปฐมราวๆ 11 นาฬิกาปรากฏว่าเราไปกันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดทีแรกผมก็กะว่าจะไม่ใส่เสื้อนอกแต่ลมเย็นหนาวจริงๆครับตรงระเบียงที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นหนาวเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์ที่เปิดแรงๆทางจังหวัดนั้นได้คัดเลือกเอาตัวอย่างของอาหารที่จะมาจำหน่ายในเทศกาลอาหารนี้ประมาณราวๆ15รายด้วยกันเอามาอยู่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้พวกเราได้ถ่ายทําและก็ได้ชิมอาหารปีนี้พิเศษก็คือว่า อาหาร50กว่ารายด้วยกันจะไม่ซ้ำกันเข้าทํานองวันแมนวันโหวตครับไม่มีซ้ำกันข้าวหมูแดงก็มีอยู่เจ้าหนึ่งไม่มี2เจ้า3เจ้าเหมือนอย่างแต่ก่อนนี่ก็ทำให้ผมต้องมาเรียนให้ท่านได้ทราบว่าเมื่อวานนี้ผมชิมอาหารซะไม่รู้จะเป็นยังไงเลยคือมันแน่นไปหมดเลยทีเดียวครับนานๆทีนึงได้ไปกินของอร่อยๆก็เลยนึกถึงว่าท่านผู้ชมเมื่อเที่ยวงานเยาวราชแล้วในวันที่6อาทิตย์วันอาทิตย์ที่6
ก็หาโอกาสไปเที่ยวที่นครปฐมมาบ้างนะครับงานเขาจับที่หน้าองค์พระตรงข้ามพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่พระเจดีย์นครปฐมนะครับพระปฐมเจดีย์ก็จะมีเต็นท์เรียงรายกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นเรื่องของทางจัดงานซึ่งผมได้ไปบันทึกรายการอย่างเรียบร้อยมาแล้วโดยออกทีวีพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณมานิตศิลปะอาชาที่ย้ายมาจากราชบุรีและก็คุ้นเคยกันมาก่อนแล้วก็มีประธานหอการค้าของจังหวัดนครปฐมคนใหม่คุณวิวัฒน์ก็มาออกทีวีด้วยกันนะครับรวมทั้งอาจารย์บุญลือมาด้วยพอกลับมาจากนครปฐมผมก็มาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็ไปในงานสวดศพคุณสุเทพเปรมานนท์ที่วัดธาตุทองซึ่งคุณสุเทพนี้เป็นผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยใกล้ชิดกันมาเป็นเวลา40ปี เพราะว่าเขาได้เริ่มมาทำงานที่การบินไทยในตำแหน่ง dispatcher คือมีเป็นผู้ที่ทำ flight plan ของเครื่องบินในสมัยก่อนซึ่งยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงเหมือนอย่างในปัจจุบันยังต้องใช้ไม้โปรเจคเตอร์ต้องใช้สไลด์รูคิดหาตำแหน่งอะไรต่างๆนานาโดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงคุณสุเทพอยู่กับการบินไทยในตำแหน่ง dispatcher นี้มาตลอดเลยทีเดียวจนกระทั่งเกษียณอายุเพิ่งเกษียณไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี้ ย่างเข้าปีที่3อายุยังอยู่ในวัยที่ไม่สมควรที่จะต้องจากไปเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะมีอายุครบ63ปี ทางการบินไทยได้จ้างต่อให้เป็นที่ปรึกษาทาง dispatch อยู่ที่ลอนดอนเพราะว่าเขามีความคุ้นเคยกับบรรดาเจ้าหน้าที่การติดต่อต่างๆนานานี้ก็คุ้นเคยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ได้รับความสะดวกเหมือนกับทางสถานีที่อิตาลีคือสนามบินฟูมิชิโนที่กรุงโรมเรามีผู้จัดการสถานีที่กรุงโรมหรือเราเรียกกันว่านายสถานีคือคุณชลัดคุณชลัดนั้นเข้ากันได้กับเจ้าหน้าที่ทางท่าอากาศยานฟูมิชิโนเป็นอย่างดีเหมือนกับคุณสุเทพแต่คุณสุรัตคุณชลัดนั้นยังอยู่ที่ในการบินไทยอีกหลายปีเป็นคนที่คุ้นเคยกันทำให้อะไรที่มันไม่เรียกว่ามันติดขัดเขาก็จะสามารถทำได้เพราะว่าเขาพูดภาษาอิตาเลียนได้เป็นอย่างดีอยู่กันที่นั่นมา10ปีได้ก็เลยทำให้เป็นบุคลากรที่มีค่ายิ่งในการที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางด้านสนามบินนี่ก็เหมือนกันเลยครับอย่างกับคุณสุเทพที่ถึงแก่กรรมไปคุณสุเทพนั้นไปซื้อบ้านซื้อช่องอยู่ที่เมืองอังกฤษเลยทีเดียวผมได้รับทราบว่าคุณสุเทพในถึงแก่กรรมโดยสงบก็เกิดจากการติดเชื้อก่อนเป็นไข้หวัดใหญ่เข้าใจว่าคงจะเป็นเชื้อซิดนีย์ฟลู
ที่ระบาดหนักในทวีปยุโรปก็มีไข้ก่อนแต่เนื่องจากตัวของเขาเองนั้นเป็นคนที่ดื่มหนักเหมือนกับผมเนี่ยดื่มหนักในระยะหลังเขาก็มีอาการของโรคตับซึ่งทำงานไม่ค่อยเต็มที่ทางหมอก็ขอให้งดดื่มเหล้าเขาก็ขอร้องมาดื่มเบียร์แทนเหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยดีเวลาผมไปที่ลอนดอนมากินข้าวด้วยกันส่วนใหญ่เราจะไปกินข้าวแขกบ้างกินข้าวจีนบ้างก็ร้านที่ควีนส์เวย์ล่ะครับ Four Seasons เป็ดย่างที่ควีนส์เวย์เขาก็ดื่มเบียร์ไปผมก็ดื่มไวน์ไปเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อเวลาที่ผมไปลอนดอนนี่ก็กะว่าเดือนเมษานี่คงจะได้ไปร่วมกินข้าวแล้วก็สนทนากันเหมือนอย่างที่เคยประพฤติแต่ก็มาด่วนจากไปซะแล้วคุณหน่อยภรรยาของคุณสุเทพ เล่าให้ฟังว่าอาการของเขาสุดหนักในคืนวันเสาร์ที่ลอนดอนตอนตีหนึ่งก็เท่ากับโมงเช้าในกรุงเทพแล้วนะครับตอนตีหนึ่งที่ลอนดอนคุณหน่อยก็ไปส่งขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีอาการไตวายเพิ่มเข้ามาอีกน้ำเกลือที่ให้ไปเวลาออกมาขุ่นข้นมากเลยทีเดียวครับเป็นอาการของไตไม่ทำงานคนที่มีของเสียอยู่ในไตมากนั่นจะมีอาการซึมและก็อ่อนเพลียลงอ่อนเพลียลงคุณสุเทพนี้ก็เช่นเดียวกันค่อยๆผ่อนค่อยๆอ่อนลงไปทีละน้อยจนกระทั่งถึงตีสองของคืนวันอาทิตย์ก็สิ้นลมโดยสงบไม่ทุรนทุรายหรือทรมานแต่ประการใดเหมือนกับเขาที่เคยพูดกับลูกชายว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่างพ่อนี่ถ้าเวลาตายก็จะหลับตายไปเฉยๆแล้วก็เป็นความจริงครับหลับตายไปเฉยๆลูกชายที่เผอิญทางบริษัทส่งบริษัทสยามเคมีเขาส่งไปทำงานที่เมืองอังกฤษก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แต่งศพเพื่อจะส่งกลับมากรุงเทพเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนกับคนนอนหลับแล้วก็ได้นำศพขึ้นเครื่องส่งกลับมากรุงเทพเมื่อวานนี้ก็มีผู้คนที่รักใคร่คุ้นเคยไปกันมากอย่างเช่นคุณกตัญโยทินคุณชัดชัยกตัญโยทินนั้นสนิทสนมมากเพราะว่าตอนที่กตัญโยทินเข้ามาปฏิบัติงานกับการบินไทยนั้นไม่ได้เข้ามาในฐานะนักบินนะครับเขาสำเร็จโรงเรียนการบินจากเมืองนอกมาแล้วแต่ในตอนนั้นการบินไทยยังใช้นักบินจากบริษัทเดินอากาศไทยบินอยู่แล้วเครื่องบินในรุ่นแรกเมื่อปี2503นั้นเป็นเครื่องใบพัด4เครื่องยนต์ DC-6B ก็มีนักบินที่เป็นโคไพลอตมาหลายต่อหลายคนจากเดินอากาศไทยซึ่งเป็นกัปตันเครื่องบินมาแล้วแต่มาทำหน้าที่โคไพลอตส่วนกัปตันนั้นมีกัปตันของฝรั่งแล้วก็กัปตันพร้อมกัปตันพันเดิมกัปตันจำลองเข้ามาจำลองเก่านะครับไม่ใช่จำลองคนปัจจุบัน
ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อเป็นเช่นนี้คุณโยธินก็มาทำหน้าที่ดิสแพชเชอร์คือมีทำไฟล์แพลนของเครื่องบินร่วมกับคุณสุเทพคุณสุเทพนี้เคยเป็นครูประจำชั้นของคุณจตุพรศรีหนาถกถากุลเป็นคนที่เก่งในวิชาคำนวณคณิตศาสตร์เก่งมากเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ตัวเลขและความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ก็ทำได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คนที่เคยเป็นครูมาแล้วก็มาทำงานอยู่กับการบินไทยจนจบลงเป็นผู้ที่มีผู้รู้จักกันมากเพราะว่าอัธยาศัยเขาดีมีคนบินมาจากอิตาลีคือคุณอีทภรรยาของคุณฉลัดมาถึงลงจากเครื่องบินมาก็เข้าบ้านมาสวดศพอีกคนหนึ่งแต่งงานอยู่ที่เมืองอังกฤษก็พบกันครั้งสุดท้ายตอนที่เขากลับมาเยี่ยมบ้านในเมืองไทยสุเทพก็เป็นคนมาส่งเขาก็บอกยังจำได้ติดตาเพราะฉะนั้นต้องมางานป๋าให้ได้แล้วเขาเองก็เป็นแอร์เก่าอยู่ด้วยก็คุ้นเคยกันมากพอสมควรเมื่อคืนนี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วจะบรรจุศพเก็บเอาไว้ถ้าถึงใกล้วันที่จะชาปนกิจศพผมจะเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับตอนนี้มีงานใหญ่ๆพ้องกันถึง3งานที่เมืองทองธานีมีงาน BOI Fair ซึ่งผมเล่าให้ฟังแล้วว่าผมได้ไปบันทึกรายการเพื่อจะนำมาออกอากาศแต่คงจะนำมาออกอากาศได้ก็ในวันที่13กุมภาพันธ์เพราะว่าในวันอาทิตย์ที่6เนี่ยผมจะต้องเสนอเรื่องเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของทางนครปฐมเขานครปฐมนี่ท่านก็รู้แล้วว่าเป็นเมืองเก่านะครับเรียกกันว่าเป็นเมืองในยุคทวาราวดีมีพระปฐมเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนในเมืองไทยได้สักการะอยู่ทุกผู้ทุกนามนครปฐมทุกวันนี้ไปสะดวกมากเพราะอยู่ห่างจากกรุงเทพตามถนนสายปิ่นเกล้านครเชียงศรีเพียง56กิโลเมตรแต่ก่อนนี้เราจะต้องไปทางถนนสายเดิมแล้วก็ต้องผ่านบางแคผ่านอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงสามพรานถึงนครปฐมนครเชียงศรีก่อนแล้วถึงนครปฐมแต่เมื่อทางการได้ตัดถนนใหม่ที่เรียกว่าถนนปิ่นเกล้านครเชียงศรีหรือในตอนหลังได้เปลี่ยนเป็นถนนบรมราชชนนีพร้อมทั้งมีถนนซึ่งยกระดับขึ้นมาข้างบนตรงพุทธมณฑลสาย2ก็ทำให้การเดินทางไปมาระหว่างนครปฐมกับกรุงเทพนี้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นทุกวันนี้ถ้าท่านตั้งต้นจากที่สะพานกรุงทนหรือทาง
ถานีรถสายใต้จะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นที่จัดงานประจำปีครับคำขวัญของนครปฐมนั้นในยุคปัจจุบันผมเข้าใจว่าคงจะยาวกว่าเดิมแต่ก่อนนี้มีคำกล่าวพูดถึงนครปฐมว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยเดี๋ยวนี้คงจะมีเพิ่มขึ้นมาผมก็ไม่ได้ถามดูหรือมาศึกษาว่าเดี๋ยวนี้คำขวัญมีอย่างไรเพราะว่าแต่ละจังหวัด ก็จะมีคำขวัญบ่งบอกถึงของดีของแต่ละจังหวัดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เที่ยวอะไรยกตัวอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเริ่มด้วยเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเห็นไหมครับทางเมืองนครก็เมืองนครเป็นเมืองพระเมืองคนดีอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับจำได้มั่นเหมาะก็คือสุราษฎร์ธานีที่ผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตอนที่ไปทำเมืองก็เลยคุ้นเคยกับทางสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีครับนครปฐมนี่ก็คุ้นมากเพราะว่าแม่ของผมนั้นเป็นเทือกเถาเหล่ากอของคนสุพรรณมีแม่น้ำซึ่งมีหลายชื่อผ่านตรงนครเชียงศรีแม่น้ำนี้ถ้าเริ่มต้นก็เรียกว่าแม่น้ำมะขามเฒ่าพอผ่านสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น้ำสุพรรณพอผ่านนครเชียงศรีก็เรียกว่าแม่น้ำนครเชียงศรีพอเลยสามพรานไปจะไปออกปากอ่าวสมุทรสาครเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนดูสิครับแม่น้ำสายเดียวมีชื่อทั้งหลายชื่อผมก็คุ้นเคยกับนครปฐมมาเป็นเวลานานในตอนที่ไปเที่ยวอยู่ที่นครปฐมบ่อยๆก็เมื่อครั้งที่คุณประมูลสัทธาทิพย์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแล้วก็เป็นบิดาของผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการโทรทัศน์อย่างเช่นสัทธาทิพย์อะไรพวกนี้นะครับผมจำชื่อจริงของหลานๆไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่พี่มูลผมเรียกท่านว่าพี่มูลยังเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมในตอนนั้นผมก็ไปกินเหล้าเมายากับพี่บุญอยู่โดยตลอดเพราะว่าเป็นพี่ชายของเพื่อนรักผมคุณธนงสัทธาทิพย์อดีตบรรณาธิการสารเสรีของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วก็ล่วงลับไปแล้วเป็นนักหนังสือพิมพ์ในยุคบุกเบิกคุณธนงแล้วก็ในตอนนั้นก็มีผู้ร่วมงานอย่างคุณทวีเกตวันดีก็ร่วงลับกันไปแล้วทั้งนั้นนะครับก็ไปนครปฐมอยู่ตลอดเวลาไปตามท้องที่เข้าไปในคลองจินดาไปหาอะไรกินกันส้มโอของนครปฐมหรือนครชัยศรีซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกส้มโอมากเนี่ยนะครับก็รู้จักดีผมเป็นคนที่รับประทานส้มโอไม่ได้มากเพราะมันไม่ย่อยแต่มีไอ้ของอื่นๆที่กินกันอยู่ตลอดอย่างเช่นในตลาดบนก็มีน้ำพริกปลาย่างของแม่สีในตอนนั้นเราจะต้องไปที่ตลาดบนไปซื้อน้ำพริกปลาย่างแล้วพอเมื่อตอนทำเชลชวนชิมผมก็ได้แนะนำน้ำพริกปลาย่างซึ่งต่อมาแม่สีก็ได้คิดน้ำพริกทุกข้าวหลายต่อหลายอย่างจนเป็นเสบียงกลางสำหรับพวกผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
ขาดอาหารรสจัดของไทยไม่ได้ก็เอาน้ำพริกปลาย่างเนี่ยติดตัวไปถ้าเป็นประเทศที่เขาไม่ได้ให้เอาเข้าก็รู้สึกว่าจะแย่หน่อยแต่ประเทศที่เขาให้เอาอาหารเข้าเนี่ยก็จะมีความสุขอย่างเมืองอังกฤษหรือในยุโรปไปเอาติดตัวไปได้เลยเป็นที่นิยมของผู้ที่เดินทางโดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกเรือของการบินไทยก็ต้องเอาติดตัวไปเสมอนั่นก็ตลาดบนของแม่สีซึ่งตอนนี้นะครับมีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารหลายต่อหลายอย่างเป็นโรงงานที่ใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้แม่สีเปิดร้านใหม่ในกรุงเทพเนี่ยผมยังไม่ได้ทราบเลยว่าตรงไหนอาจจะเป็นช่วงที่ผมไม่อยู่ในเมืองไทยก็ได้ถึงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวในเรื่องนี้ไปรู้เอาที่นู่นที่นครปฐมว่าอ้าวแม่สีเปิดร้านใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยก็คงจะได้รับทราบทางสำวันนี่แหละครับว่าเปิดอยู่ที่ไหนนะครับนครปฐมในยุคปัจจุบันนี้โอ้โหมีผักผลไม้เรื่องของหมูนี่รู้กันดีเลยทีเดียวครับว่าเป็นแหล่งที่เลี้ยงหมูมากที่สุดจนทุกคนรู้ได้ว่าเราถึงนครปฐมแล้วกำลังหลับอยู่ดีๆเนี่ยนะครับพอถึงนครปฐมก็ตื่นเพราะว่ากลิ่นขี้หมูมันโชยมาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อนี่กลิ่นเฉพาะของนครปฐมแต่ในปัจจุบันมีการเลี้ยงหมูแบบใหม่ไม่ใช่เลี้ยงแบบตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างแต่ก่อนมีความสะอาดมากไม่ได้ทิ้งขี้หมูให้ส่งกลิ่นรวยรินจนกระทั่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นกลิ่นเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาทำปรับปรุงใหม่ครับแต่ก็ยังมีบางฟาร์มเลี้ยงหมูที่ยังเป็นแบบเก่าอยู่ผมเคยไปที่สวนสามพรานตอนที่มีลมหวนจะได้กลิ่นขี้หมูโชยมาเพื่อแสดงว่านี่คือเอกลักษณ์ของนครปฐม เพราะว่าทางนครปฐมเนี่ยนะครับอยู่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่าบริบูรณ์ดินดีทางแถบกำแพงแสนนั้นดินเหมาะสำหรับจะปลูกพืชไร่ส่วนทางผักผลไม้นั้นต้องอยู่ทางใกล้ๆกับ แม่น้ำลำคลองนอกจากส้มโอที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วเขายังปลูกฝรั่งองุ่นขนุนมะม่วงแล้วก็มีกล้วยไม้มะพร้าวน้ำหอมชมพู่ซึ่งเป็นพันธุ์เฉพาะของนครปฐมผลิตภัณฑ์จากหมูนี่มากมายเหลือเกินครับท่านจะได้เคยรับประทานหมูหันขนาดเล็กของนครปฐมมาแล้วแล้วนครปฐมนี่ยังขึ้นชื่อลือชาในเรื่องการจับโต๊ะจีนที่มีอาหารอร่อยในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่ออาหาร9อย่างราคาเพียง 1,000 ถึง 1,200 บาทเท่านั้นเองถ้าอาหารน้อยอย่างลงขนาด 6-700 บาททางนครปฐมเขาก็จะทำโต๊ะจีนให้ท่านได้เป็นที่นิยมกันเลยและก็รู้กันว่าถ้าจะเอาอาหารโต๊ะจีนที่อร่อยและราคายาวต้องไปที่นครปฐมข้าวหลามนครปฐมนั้นก็เชลชนชิมเอาไว้แต่ก่อนนี้ของดีนครปฐมอยู่ตรงหน้าองค์พระครับทางด้านสถานีรถไฟ
มีอะไรต่ออะไรมากมายเหลือเกินผมก็ไปเที่ยวมาตั้งแต่คุณประมูลศรัทธาทิพย์ท่านเป็นผู้พักษาแล้วตอนหลังท่านได้โอนมารับราชการในกรมการปกครองทางมหาดไทยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปอยู่ที่ชัยภูมิแล้วไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการอีกแห่งหนึ่งตอนที่อยู่ชัยภูมินั้นผมก็ตามไปหาพี่มูลเหมือนกันยังจำได้ทุกวันนี้ว่าพี่มูลไม่ค่อยสนใจในเรื่องการปลูกไม้ดอกทำสวนดอกไม้แต่จะสนใจในการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆนานาสำหรับปรุงอาหารไม่เหมือนกับนครปฐมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นเรือนพักของข้าราชบริพารชั้นสูงในพระราชวังที่นครปฐมก็ในสมัยรัชกาลที่6นั่นแหละครับเรามีทัพแก้วทัพขวัญมีจวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเคยเป็นที่พักของข้าราชการชั้นสูงแล้วก็ได้เป็นที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาและตอนที่คุณมานิชศิลปะอาชาซึ่งเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้วก็ย้ายมาก่อนไม่อย่างนั้นอีตอนกะเหรี่ยงยึดโรงพยาบาลเหนื่อยแน่ครับนี่ก็มาถึงนครปฐมมาเป็นผู้ว่าราชการที่นี่ท่านก็ปรับปรุงสนามข้างหน้าจวนปลูกไม้ดอกไม้ใบสวยงามแล้วก็นำเอาของดีของราชบุรีพวกเคลือบของเคลือบต่างๆเอามาประดับประดาด้วยทำให้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นบ้านที่สวยงามอย่างหนึ่งเป็นบ้านคหบดีที่สวยงามแล้วก็ในวันที่ผมไปนั้นก็ทำซุ้มขึ้นมาทั้งหมดราวๆ10ซุ้มด้วยกันคัดเลือกอาหารที่จะนำมาจำหน่ายในเทศกาลอาหารและของดีนครปฐมที่จะเริ่มในวันที่5กุมภาพันธ์นี้เอามาเป็นตัวอย่างล้วนแต่เป็นของที่ผมเคยชิมมาแล้วเกือบจะทุกอย่างครับมีการทำหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับมีสาธิตเผาข้าวหลามแน่แล้วก็มีการจัดรถไฟเล็กนำชมรอบเมืองในพระราชวังสนามจันทร์มีหมูย่างที่อร่อยเมื่อวานนี้ผมได้ไปรับประทานหมูย่างของผู้ใหญ่วีระที่อร่อยมากครับกรอบแล้วก็มันน้อยสมกับหมูที่มีชื่อเสียงของทางด้านนี้ก็ขอเชิญให้ไปเที่ยวในระหว่างวันเสาร์ที่5ถึงวันศุกร์ที่11นะฮะศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ครับที่บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ครับจังหวัดในจังหวัดนั้นเอาของดีจากอำเภอต่างๆนี้มาอยู่ในหน้าองค์พระนี้ทุกอำเภอเลยทีเดียวอำเภอไหนดีก็เอาของดีมาแล้วก็มารวมเป็นของดีของนครปฐมครับเริ่มงานวันที่5นะครับถึงวันที่11กุมภาพันธ์ครับสวัสดีครับ